เอาล่ะวันนี้ต้องคืนฟอร์มการต่อสู้ให้ได้ชุบ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 เอาล่ะทุกคนเรามาหาลุงกันต่อเลยนะคะลุงโลเรนของน้องอเดเลสของเรานะคะไปเรามาอยู่ในพวกแบบเมืองกอบลินเที่ยงเฮ้ยมันเห็นปะวะมันไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยเราแบบสนิทเกาะปะว่าช่างมันเถอะเนาะสู้ๆไปช่างมันมา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 อย่าไปกลัว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 เออข้าหมดจะไปยากอะไรแค่กอบลินมาใกล้ๆหน่อยดินายนี่อยู่ไกลสุดเลยนะ instincts were spot on Ranrock has fooled you all to your demise what อยู่แถวนี้หรอ Revelio เฮ้ยมีกุญแจอยู่เอ้าใครล็อกได้ด้วยสุดยอดไปเลยฮัลโหลโมราเฮ้ยเอ้าไม่ได้มาโอ้ยมีใครอยู่ซะอีกอะโธ่เฮ้ยพวกนี้ทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันกำลังแบบว่าตีเหล็กอยู่ทุกคนทำอาวุธอะไรอย่างงี้พวกกอบลินเออโอเคโอ้ได้ยามาเพียบเลยดีจังแล้วเราไม่ได้แบบคราฟยาเลยนะเออโอเคไปไหนต่อวะอันนี้มันเหมือนแบบที่ที่เขาแบบว่าล่อลวงคนเหรอใช้คำซะแบบว่าพามาเชือดอะไรเงี้ยทุกคนเฮ้ยลุงมันจะยังอยู่ปะวะเนี่ยมองที่ทางขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้นี้หนึ่งบาทขอบคุณนะหนึ่งบาทไปไหนต่อข้างหน้ามีอีกสองตัวข้างหน้ามีเฮ้ยที่พังได้ด้วยพังไปไหนวะไม่รู้เลยแต่พังมาแล้วลองดูสักหน่อยแล้วกันอันนี้ทางนี้ไม่เคยไปแล้วแผนที่ไม่เคยเปิดพาไปหาสมบัติหรือเปล่านี่ไงกล่องนี้ใช่ไหมเยี่ยมเสร็จจูนกำเอาล่ะไปต่อต้องรีบไปช่วยลุงแล้วเดี๋ยวลุงเขาจะเป็นอะไรไปซะก่อนนี่เรามาทางไหนถูกทางวะเนี่ยโหเรื่องหลักคืออะไรตอนที่คุณเพิ่งลืมนะเออเพิ่งลืมเฮ้ยมีสองตัวแต่ว่าแป๊บหนึ่งโอเคข้างหน้าก็มีอย่างเยอะเลยเนี่ยวันนั้นก็ทางไปต่อนี่หว่าตอนนี้งงทางมากเลยทุกคนนี่อะไรกันวะเนี่ยแกน่ะไม่รอดหรอกตายไปซะฮ่าวันนี้น่ะนะฉันจะไม่พลาดวันก่อนไม่ฉันจะไม่ยอมขโมยให้หมดโอ้โหพวกแกนอนบนเตียงพังแล้วอ่ะเนี่ยโหสุดยอดเลยดูเหมือนว่าเราต้องไปห้องนั้นนะคะทุกคนเราเดินทั่วหรือยังวะคือความข้องใจความข้องใจเฮ้ยได้ด้วยฮ่า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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะไม่ไม่วันนี้เราจะไม่พลาดไม่ no I deny คือหน้าเสียงเหมือนสู้บอสเลยอะ Revelio เฮ้ยไม่เพลงมันน่ากลัวแปลกๆใจไม่ดีเลยว่ะเอาจริงเอาจริงหน่อยเราเรียกมันสู้เฮียตัวบังคับสู้เฮียตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหนึ่งกระถาคู่ดาวคู่ดาวทีละตัวทีละตัวนะทีละตัวทีละตัวนายตายยังวะเฮ้ยเขานี่กันทันนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ถึงวู้เออมันนี่เลยเอาก่อนเราไม่ตั้งใจสู้ไงเอาก่อนเราเฮ้ยออมมือให้แกมันคือเสียงอะไรอ่ะเสียงขุดจ่อหรอมันกำลังขุดจ่อหาเลธาตุอย่างเอาแล้วแกยังไม่ตายหรอนะเฮ้ยเฮ้ยเราห้องนั้นสมบัติเพียบเลยหรอมันคือห้องอะไรอ่ะนี่คืออะไรวะจุดไฟเหรอคอนฟริงเกอร์มาต่อ
้าวว้าวเฮ้อะไรอ่ะห้องสมบัติหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะขวดยาเยอะแปลกๆเยอะแปลกๆแบบว่าเดี๋ยวต้องสู้กับตัวอะไรสักตัวนึงของกูน่าจะใกล้เต็มแล้วล่ะน่าจะต้องใกล้รีอีกรอบรีสต็อกขออีกรอบนึงเออValeria กูถูกก็มาทำไซด์เควสที่ไม่คิดว่ามันจะนานขนาดนี้ทุกคนโคตรงงอ่ะงงจริงไม่เป็นไรเราก็พยายามสำรวจที่ทั่วๆไว้เพราะเราคงจะไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วนะมั้งข้างบนคือข้างบนที่เราเพิ่งนั่นมาเราเพิ่งผ่านมาปล่อยประตูเฮ้ยประตูกลอยู่เปิดยังไงไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงอีนางหนูขึ้นไม่ได้หรออืมเนี่ยขึ้นทางนี้ไงอะไรของเราเรเวเลียลองขึ้นไปดูข้างบนแป๊บนึงว่ามันมีของอะไรให้เราเก็บบ้างไม่ใช่อะไรสะพานจะพังไหมไม่พังเยี่ยมไปเลยโอ้พวกกอบลินยังมีอยู่อีกไหมอ่ะโอ้เฮ้ยจุดไฟได้แป๊บนึงเดี๋ยวจุดแล้วเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงเก็บของกันคอนฟริงเกอร์เออเปิดไหมเปิดว่ะไปเร็วเตรียมวุ้ดให้พร้อมเปิดโอ้ยประตูชนหน้าหูเป็นล้านเลยสู้ไงวะเนี่ยชิบหายแล้ววู้ว้าวโย่สักครู่หนึ่งเฮ้ยปิดตัวเอ้าวว้าวใจเย็นตูนใจเย็นได้อยู่ไม่รู้แล้วตุ้มเดี๋ยวกันยังก่อนไอ้หนูเอ้าวยางวันนี้ขึ้นฟอร์มเอ้ยเดี๋ยวยาเย้ยรู้สึกที่มันแคบๆนะฮะเตียนว้าวตัวไหนวะอยู่ไหนวะใจวะอีกตัวนึงกี่อยู่ไหนเนี่ยมันนี่ดิโอ้ยเห็นตายโอ้สู้ไปได้ยังไงวะเมื่อกี้เนี่ยโคตรงงเลยเฮ้ยอะไรวะกระเด้งมาวะโอเคเดี๋ยวขอเก็บสมบัติกันโอ้หีบถุงมือห่วยนี่ตอนสู้ไม่เคยได้ใช้หรอกไม่ค่อยเห็นตอนสู้เลยถังแดงเนี่ยเฮ้ยลุงเขาเชียงรอดอยู่ปะวะเป็นห่วงว่ะรู้สึกแบบไม่ค่อยแน่ใจเลยพวกนี้นี่มันแย่งจริงรู้สึกว่าข้างนอกก็มีหีบอีกนะแต่แบบหาไม่เจอช่างมันเถอะโหของได้เต็มอีกรอบแน่ทุกคนสงสัยต้องไปทำไอ้เควสเมอร์ลินบ้างละพวกนี้หมดยังวะหมดแล้วล่ะโอเคไปลุยต่อเจอกอบลินปะเนี่ยอ้าวนี่ทางตันหรอ This must be Mr. Oak's wand Perhaps now he can set himself free อันนี้แมกกาซีนของคุณโรแลนด์ลุงโรแลนด์ทุกคนเราไปปล่อยเขากันเขาอยู่ไหนอะ Bavelio เราเจอแมกกาซีนของคุณลุงโรแลนด์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงวะแถวนี้นี่ปอดกอบลินใช่ไหมข้างบนเหมือนจะมีทางไปแต่หาทางอ๋อนี่ไงใช่ปะเออโดดขึ้นได้ไหมอันนี้ฮึบเออเก่งมากไอ้นางหนูกระบังกำแพงก็กระโดดไปได้กระบังกระโดดได้เหมือนกันนี่ห้องเปล่าว้าวเปล่าที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อตกใจไม่ตกใจมากจริงใครจะไปคิดไปฝันว่ากำแพงมันจะเปิดออกฮัลโหลโอ้โหไม่ต้องไปเสียเวลาคราฟยาสุดยอดมากทุกคนดันเจียนนี้นี่มัน
ห้องแห่งยาและสมบัติและเงินสุดยอดไปเลยไปแล้วลุงเขาต้องจับไปเพราะว่าอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะเออต้องคิดแง่ดีไว้ก่อนไงใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเอ๊ะทางไหนอะทางนี้หรอ Revelio เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะห้องลับเดี๋ยวไม่มีทางไปแต่มันคือห้องลับคือเควสตอนนี้ก็บอกให้สำรวจอะนะเออสำรวจแล้วก็หาโรแลนด์โอ๊คให้เจอแต่ประเด็นคือตอนนี้นะหลงค่ะหลงอยู่ในลังของพวกกอบลินทางนี้หรอไม่รู้เลยอะเก็บห้องลับไว้ก่อนเก็บมาแต่ไม่เคยมีเวลาไปทำเลยเฮ้ยโหเป็นล้านเลยเนี่ยเอาวะเที่ยงกูได้กูได้มั่นใจนี่กันทานว่าให้ I wonder if Adelaide's uncle took me down มานี่เลยเขากอดเราแบบว่าไม่มีฟอร์มสู้เท่าไหร่ Your blood's on Van Rovellia วันนี้เราพกมาเต็มฮี่ไม่ใช่ถ้าไม่ตายจะเสียดายของจัดเฮ้ยมันนวดสั่นๆนะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวๆโรเล่นพูดอยู่นี่ว่าอ๋อเขาพูดอยู่ที่ไหนสักที่นึงสักที่นึงนะลุงร้องหนูขอหาสมบัติก่อนพอดีหนูงกเขาโดนขังอยู่เขาบอกว่าถ้าปล่อยฉันไปฉันจะยอมทำทุกอย่างก็นะมาไม่ทันว่ะเฮ้ยเราตกลงกันได้ปล่อยฉันไปก่อนโอเคได้เลยแป๊บนึงนะลุงยังไม่รู้ว่าเรามาช่วยเนี่ยลุงพูดเหมือนเราเป็นกอบลินแป๊บนึงแป๊บนึงเรเวเลียโหจับคนมาขังแบบอย่างทารุณอย่างแบบไม่มีความปาณีแย่มากนี่คือทำอะไรไม่ได้โอเคโอเคค่ะถึงคิวลุงแล้วค่ะมาค่ะลุงฮัลโหลคุณออกคุณออกใช่ไหมคะใช่ฉันเองเขาเอามายาสิฉันไปไอ้พวกนี้มันใช้เวทมนต์ล็อกฉันเปิดเองได้แต่ว่าฉันต้องใช้ไม้ยาสิตัวเองFortunately, I've already found you. ฉันเจอมาแล้วค่ะเอาไปเลยค่ะคุณโอ๊กส่งมาเลยฉันจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีขอร้องโอเคค่ะเอาไปเลยค่ะโอ้ไม่ยาสิฉันเองขอบคุณมากขอบคุณออกมาค่ะออกมาเออนี่หลานคุณเป็นห่วงมากคุณรู้ไหมเนี่ยโอ้นึกว่าคุณลุงจะแบบลงพุงเลย found my wand and hey.เธอเจอมันก็สิฉันแล้วก็เดี๋ยวนะเธอเป็นแค่นักเรียนเองเหรอเราต้องพาเธอที่ปลอดภัยแล้วที่นี่อันตรายไม่เป็นไรคุณโอ๊กเราจัดการกับเรื่องหมดแล้วสุดยอดถ้าเธอไม่โชคดีมากก็แปลว่าเธอเก่งมากอะเนี่ยหาฉันเจอได้ยังไงเออหนูเพื่อนของอดิเลตค่ะเธอเป็นห่วงว่าคุณจะมีเรื่องกับพวกกอบลินหรือเปล่าแหมหลานฉันนี่ภาษาหอนแม่นจริงๆพอดีเราตกลงกันไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ก็เลยโดนจับมันนี่แหละถูกจับขังไว้นานจนลืมแล้วเนี่ยแต่ว่าฉันก็ได้ยินบางเรื่องมานะฉันต้องตอบแทนเธอแล้วเธอมาช่วยฉันไอ้พวกนี้มันขโมยของฉันช่วยหมดเลยหนูก็ไปขโมยเงินมาอีกทีมกันค่ะเงินของมันอยู่กับหนูหมดแล้วแต่ว่าขอบคุณมากนะที่ช่วยขอบคุณจริงI'm grateful มากค่ะที่ช่วยแล้วก็ลืมถามค่ะว่าคุณได้ยินอะไรมาฉันลืมถามได้ทำเควสหลักแล้วค่ะ She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. If only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shall soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. การได้แมกกาซีนคืนนี้เหมือนได้เจอเพื่อนเก่าเลยจะต้องกลับบ้านแล้วก็ไปบอกอเดเลดว่าฉันปลอดภัยดีหนูไม่ต้องไรค่ะคุณกลับหาอเดเลดเถอะจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องคุณAnd then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. Life rewards you justly for your deeds. Be well, my friend. เป็นหนี้ชีวิตเธอแล้ว Be well, my friend. โชคดีสหายโอ้โหแล้วลุงก็มาหายตัวต่อหน้าหนู Mr. Oaks was lucky. โอ้โชคดีนะ Never have freed him. พวกแลนด์ล็อกมันคงไม่ปล่อยลุงไว้หรอกจริงๆแล้วนะเฮ้ยเขาให้แลนด์ล็อกมาไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกคนโอเคเสร็จเรียบร้อยสักทีแล้วก็ดูเหมือนเราจะไม่ได้กลับโรงเรียนนานแล้วค่ะทุกคนมีความคิดถึงฮอกวอตส์เป็นอย่างมากค่ะเพราะงั้นเราจะกลับไปหาดีกันนะคะที่ห้องอเนกประสงค์ไม่ใช่ห้องต้องประสงค์ของเรานะคะ
ดูว่าเขามีอะไรจะมาให้เราดูกันนะคะ You should be Deke เฮ้ย Deke Deke is so happy to see you and Deke noticed this bag in the room the other day You must need it to help with your school work ต้องใช้ในการทำงานกันบ้านหรือเปล่า Deke เคยเห็นมาก่อนนะมันเรียกว่า Knapsack เอ้ย What อะไรวะเนี่ยจู่ก็มาโชว์อะไรให้เรา Deke อะไรอ่ะ What Perfect for gathering and transporting beasts มันก็บอกที่เหมาะมากสำหรับการเก็บแล้วก็การอะไรนะ Pleasant little breeze คนย้าย I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class ครูโควินพูดสักอย่างตอนเรียนสัตว์พิเศษอะนะ On my own timeไม่ควรจะศึกษาเรื่องสัตว์พวกนี้ในเวลาตัวเอง So perhaps the beast will be safer with us than out there on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily Deke can show you how to best use the knapsack and where. จะสอนใช้ knapsack ให้เธอเองฮะ Come along then. ตามมาเลยเฮ้ยจะไปห้องทุ่งหญ้าใช่ไหมดีกห้องทุ่งหญ้านั่นน่ะ Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now. Or you can come and find Deke when you're ready to go. ถ้าพร้อมแล้วให้ไปเรียกดีได้เลยโอเคดีพอดีเราไม่ได้กลับห้องนี้โคตรนานแล้วขอระบุของหน่อยได้ของมาเยอะมากโอ้โหของดี3ชิ้นก็ปรุงยาเล่นซะหน่อยปรุงยาเล่นแล้วปรุงเล่นโหผักก็แบบไม่ได้สนใจมันเลยอะไรก็รู้เนี่ยเอาไปก่อนแล้วกันไปดีกว่าI'm ready to learn how to use the knapsack. ที่จะไปเรียนรู้การใช้ knapsack. Deke loves an outing. เยี่ยมเลย ดีชอบออกไปข้างนอกมาก ฮอกวอตส์ ยามเย็นหรือเปล่า นี่มันทางไปฮอกมีดนี่ Deke. Deke จะพาไปไหน อ่ะ A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. พวกลักลอบล่าสัตว์จริงๆ นั้นชอบทำร้ายสัตว์แย่มากๆ It was during those days that Deke first saw a knapsack.It'll be nice to see one used for good. Oh. ดีเราวิ่งไหมวิ่งไม่ได้อีก We have arrived. ถึงแล้ว Deke enjoys coming here to watch the beasts. ดีชอบมานั่งดูสัตว์ที่นี่มากเลยเราจะพอพวกพับสกีนอะ It'll be nice to keep them safe. ต้องปกป้องพวกมันให้ดี is get close, direct the open knapsack toward the puff skein, and ก็แค่เข้าไปใกล้ๆแล้วก็เปิดกระเป๋าแล้วมันก็จะไหลเข้าไปในกระเป๋าเงี้ยดิใช่ไงวะโอเคเลือกกระเป๋าแล้วนะคะแล้วไงต่ออ่ะไอ้กิ้งกิ้งอยู่นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือพับสกีนเลยเหรอแล้วเลือกสีได้ไหมอ่ะเราขอสีขาวเหมือนเจอร์โล่อ่ะไม่ไม่สีน้ำเงินสีน้ำตาลดีกว่าเหมือนแฮปปี้น้ำเงินแล้วเฮ้ยนี่จับอย่างนี้ได้เลยเหรอกี่ตัวก็ได้เหรอจับได้แล้วหนึ่งตัวนี่มันเกมโปเกมอนหรือเปล่าอ่ะคุยกับดีก่อนI managed to rescue a puff skein. ฉันช่วยไปหนึ่งตัวแล้ว You can rescue as many as the knapsack. เธอจะช่วยกี่ตัวมากเท่าที่เธอต้องการได้เลยนะ Capture puff skeins and well, พวกนักล่าล่าสัตว์มันจะจับพับสกีนไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาพวกนั้นไปทำอะไรแต่ว่าอยู่กับเธอน่าปลอดภัยกว่าแต่ว่าสัตว์ตัวอื่นน่ะไม่จับง่ายเหมือนพับสกีนนะ puff skein. Deke suggests two next five beasts that can fly. ไม่จับง่ายเหมือนพับสกีนนะ A job and all, perhaps. ตัวต่อไปเนี่ยลองจับตัวที่บินได้ดูไหมDeke knows of nesting in a large tree overlooking Hogwarts. ใกล้ๆต้นไม้ต้นใหญ่ Must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. ว่าแถวนั้นมีพวกนักล่ออยู่ Whenever you're ready. พร้อมแล้วก็บอกเลยเฮ้ยเราขอเก็บต่อก่อนเดี๋ยวเก็บมาให้หมดเอามานี่เดี๋ยวนึงไล่เก็บไล่จับพวกนี้ก่อนมานี่มาอยู่กับเราปลอดภัยแน่นอนย่าเออเขาก็เป่ามาลูกโอ้ยตอนนี้มันแฮปปี้มากที่มันแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวเก็บไข่นี่ก่อนเก็บไข่เอานี้เอาไปทำยาได้แอชไวเดอร์เองกามก็ผิดอ๋อเลยเรียกไหมใกล้มานี่มาอยู่กับเรานะอยู่เราปลอดภัยแน่นอนเนี่ยเราเหมือนดูเหมือนคนร้ายมากเลยไอ้นี่เหมือนมันนี่เลยไปไหนแล้ววะนี่ตอนนั้นก็มาเร็วมาให้หมดฉันจะเลี้ยงดูพวกนายเองมีสองตัวว่ะมันจะกิ้งหนีไปไหนวะเนี่ยเราจับหมดยังจับให้หมดเลย gonna catch them all ไปไหนเรามากิ้งไปไหนเราไอ้สองตัวนั้นน่ะเอ้ยกลับมาก่อนเดี๋ยวก็ตายหรอกอยู่กับเราสิอยู่นู่นนี่ว่ะมานี่คนผิดอีกแล้วก็ไม่ผิดนะเออแบบว่าเลี้ยงมาใกล้ๆไงจะต้องวิ่งไล่จับมันเออ
เด็กตัวนึงตัวนึงตัวนู้น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 มานี่เออมีประโยชน์ดีสถานีอาคิโอเนี่ยโคตรชอบเลยสถานคนขี้เกียจเนี่ยอะไรเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวนะจับได้แค่10ตัวเหรอก็จับสักพันเลยโอเคโอเคไปหาดีกันทุกคนเขาบอกว่าจะตัวต่อไปเนี่ยจะลองจับคือชื่อว่าจ็อบเบอร์โนนะฮะมันเป็นตัวที่มันบินได้เอาว่ะจับได้ไหมเนี่ยขี่ไปกว่าก่อนไป let's go แต่ว่าแถวนั้นเนี่ยดีให้บอกว่ามีพวกนักลอบล่าสัตว์อยู่ด้วยต้องอาจต้องสู้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่กลัวหรอกเพราะว่าเราจะเอาคัพสกิลออกไปสู้ไม่ใช่ล้อเล่นอ๋อไม่ใช่โปเกมอนใช่ป่ะต้องสู้เองเนาะเออสัตว์ช่วยเราสู้ไม่ได้ใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนตรงนั้นเป้าหมายคือดีจับดีไปเลี้ยงได้ไหมโอเคดีมาแล้วเฮ้ยยังไงนกแก้วมาแล้วดีนี่ใส่แว่นว่ะดีต่อเลยไหมได้เลย Dick was worried about you. What with all the poachers in the area. เป็นห่วงครับแย่นึกว่าโดนนักลอบจับไปแล้วจ็อบเบอร์โนลส์ just here. ควรจะเล่นมือนะนั่นไงไอ้จ็อบเบอร์บอลอยู่นั่นใช้เลโอโซ used to slow flying beasts. Easy to get in close and use the knapsack. ได้เหรออ๋อใช้เลโอโซเพื่อให้หยุดพวกสัตว์ที่บินได้จะทำให้ใช้กระเป๋าได้ง่ายขึ้นโอเคงั้นไปลองช่วยตัวบินได้กันเลยมันชื่ออะไรนะจ็อบเบอร์โนจ็อบเบอร์โนเออใช่มาไหนต้องค่อยๆ ย่องป่ะหรือไม่เป็นไรวะเอ้ยกามเดี๋ยวแม่งตาย มาโหตรงนี้สีสวยมากสีเขียวอ้าว I'm only trying to help เออถึงแค่จะช่วยเอาตัวนี้ก็ได้เอาต้องกดย้ำเหรอโอเคได้แล้ว1ตัวโอ้ยฉันจะไปช่วยพวกเธอฉันจะเอาเธอไปดูแลเองไม่ต้องกลัวแต่ว่าอยากจับอีกแต่แบบกลัวแบบมันเต็มโควต้ามันเด้งได้กี่ตัววะนี่ก็จับพับสกีมันจะเพียบเลย I rescued a jobber knoll ฉันเอาจับเบอร์นอลมาแล้ว The jobber knoll finds the knapsack nice and cozy บอกว่าพวกจับเบอร์นอลจะชอบกระเป๋าเธอนะAnd are not kind when they gather them. พวกนักล่อล่าสัตว์น่ะชอบเอาขนมันไปทำอย่างอะไรก็ไม่รู้ Just one that Deke knows of. A herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. พวกมันอยู่แถวนี้แหละเจอกันตรงนั้นจะจับต่ออีกเหรอนี่เราเอาจริงๆบ้างตอนนี้เราเหมือนแบบว่าพวกนักล่อล่าสัตว์เลยจับแบบเนี้ยมันดูไม่ค่อยดีเลยอ่ะขอนกอีกตัวได้ไหมนกอีกตัวนึงมาโอเคเอาล่ะที่ว่ายสองที่นะถ้าจำไม่ผิดโอเคต่อไปเราก็ไปหาเอากำกิ้งทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเงินเออจริงต้องบอกว่าเรานักล่าเงินน่าจะถูกกว่าโอเคนี่ก็ขี้เกียจวิ่งค่ะไม่ใช่อะไรดิ้งมาแล้วอุ้ยโอ้ยชนหินโหบินอะไรต่ำขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยผงฟลูตรงนี้คืออะไรอ่ะมูนคราฟเดนหนอเฮ้ยหมาป่าปะวะเฮ้ยดิ๊กนี่คือหมาป่าเหรอ Hello Dick Is this the clearing you mentioned It is Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front ใต้ต้นไม้ใหญ่ Only under the light of the moon So ว่าจะอยู่ใต้แสงจันทร์เท่านั้น Unless you have a way to hasten time จะต้องเร่งเวลานะ Sometimes have to wait until nightfall to see them จะเห็นมันได้ล่ะฉันจะไปลองไปหามูนคาร์ฟดูดีจะไปรอที่ห้องนะอ๋อรอที่นี่เหรอโอเคเราต้องมาเร่งเวลาก่อนทุกคนเพราะว่าไอ้พวกมูนคาร์ฟเนี่ยมันอยู่ตรงต้นไม้ที่เราเคยเห็นมั้งอ๋อตรงนี้เคยผ่านมานี่หว่าใช่อยู่ตรงโครงนี่แหละเดี๋ยวเราเร่งเวลากันค่ะเฮ้ยนั่นหรอมูนคาร์ฟฉันนึกว่าเป็นหมาป่าสีขาสิไปไหนแล้วอะหนูนู่นหรอจับได้ปะจะหนีไหมอ่ะเที่ยวลากมาโอ้ยแสบตาเหลือเกินมาเอ้ยเดี๋ยวเอาเปลี่ยนตัวก็ได้ตัวนี้ก็ได้โอเคได้แล้ว1ตัวมูนคราฟ
เฮ้ยน่ารักอ่ะขออีกตัวได้ไหมอ่ะมุนแคปมุนแคปเป็นตัวที่พูดพร้อมมากนะมุนแคปเฮ้ยตอนนั้นมันลายแปลกๆลายวัวโอ้ยแล้วมันหนีเราอ่ะอย่าได้ลายวัวลายวัวมานี่ขอร้องกลับมาก่อนเออมาเข้ามานี่เย้เราดูเหมือนไม่ดีมากเลยนะจริง everything's all right now โอเคโอ้เก็บไปอย่างละ2ตัวนกฮูกฮูกฮูกปฏิโอ้ยน่ารักอ่ะชอบดิ It was a bit trickier than the others ตัวนี้จำยากกันนะแต่ว่าฉันจำได้แล้วล่ะ Another beast safe and sound มีสัตว์ปลอดภัยเพิ่มอีกแล้วเสียดายที่เราไม่เห็นพวกมูนคาร์ฟเต้น It supposes you're finished hereที่จะบอกก็มีแค่นี้แหละ beasts, but for now, เธอช่วยสัตว์ได้มากกว่านี้อีกนะแต่ว่าตอนนี้เอากลับไปที่ห้องก่อนเถอะเจอกันที่ห้องนะเฮ้ยดีเราจะมาเลี้ยงสัตว์ในนี้หรออ้าวดิคุณคิดว่าเราหายไปไหนอะ now we need to show the beast you rescued the new home เอาสัตว์ที่เธอช่วยมาเนี่ยไว้บ้านใหม่กันดีกว่าแต่ว่าที่นี้คงจะไม่พอเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดลองนึกภาพพวกสัตว์แบบว่าวิ่งอย่างเสรีสิเธอลองนึกภาพสิ่งที่พวกสัตว์ต้องการดีไหมแล้วเดี๋ยวห้องมันจะสร้างให้เองทุ่งหญ้าไงทุ่งหญ้าคิดภาพใส่หนูทำไมหน้าตามจริงจังแปลกๆเฮ้ยอะไรอ่ะนี่เธอคิดเรื่องของเธอเหรอนี่อะไรกันไม่รู้เหมือนกันคิดเหรอวะอุ้ยเหมือนโดมสักอย่างอะไรวะเนี่ยพระเจ้าเฮ้ยพังหมดแล้วของพังหมดแล้วเหมือนเลื่อนกระจกเลยเฮ้ยเธอทำสำเร็จแล้วตรงนั้นคืออะไรอ่ะดีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีทางเดียวที่จะรู้ได้ก็เข้าไปในนั้นเลยเจอกันข้างในนะแม่หนูว้าวนี่ห้องเป็นห้องหญ้าเข้าไปเลยครับเป็นรออะไรแล้วโอ้โหแสบตาชิบหายวู้ทุ่งหญ้านี่เป็นของเราว้าวสุดยอด Look at this ดูสิ amazing. สุดยอดมาก Where are นี่มันที่ไหนกันอะดิ๊ก It seems to be a place for your beast to live เหมือนว่าจะเป็นที่ที่ให้เธอเลี้ยงสัตว์นะ of some sort. เหมือนนี่ก็เลี้ยงเลยวะ They'll live healthy, safe lives. พวกสัตว์ต้องชอบที่แน่นอน to release them. เอามาปล่อยเลยไหมให้มันเห็นบ้านใหม่ให้มันได้อยู่บ้านใหม่โอ้สุดยอดมากทุกคนนี่แหละห้องที่ทุนพูดถึงห้องหญ้าอู้พับสกีนะที่เราจับมาทั้งหมดจับมา1 2 3 4 5 6ตัวจับมาเกี้ยงเลยอะบอกเลยอ๋อแล้วก็ใส่ไปในนี้ได้เลยงี้หรอตัวอะไรออกก็ใส่ได้หมดเลยหรอเอาเดี๋ยวได้แค่อย่างละตัวหรอเอาตัวอื่นน่ะอุ้ยมาละตัวนึงโหนี่อย่างกับเหมือนนี่เลยอะกายกรรมเป็นคนโอ้โหเดี๋ยวมันจะเหงาไหมอ่ะมีแบบละตัวเองอ่ะเราจับมาอย่างละหลายตัวเลยนะดิ๊ก thinks the vivarium will be a fitting new home นี่ต้องเหมาะกับพวกสัตว์พวกใหม่แน่ๆเลยI only hope we'll have enough space for all of them หวังว่าคนที่จะพอ but if you do run out of room Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them Any beasts the room can't holdYes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskin hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. If you gather some magical materials from your beasts, Dee can show you how to use them. If you gatherก็คือว่าจะเลี้ยงได้แค่12ตัวทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็ได้มากสุดแค่4สปีชีส์เยอะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเคลียร์ทีหลังกันเราซีใส่ไปหมดก่อนโอ้มากันเต็มเลยว้าวแตงขนดิ๊ก thinks you are doing good work here แตงขนตอนนี้เควสคือให้เราเก็บพวกขนมาจากพวกสัตว์นะคะอีโนนั่นบินสักไกลเลยเฮ้ยนี่ฟรีมูนสโตนนี่หว่าดีนั่นเราฆ่าสัตว์เราไม่ได้เนี่ยใช่ป่าวะตะกี้เหมือนจิ้มเวททีนึงใส่สัตว์เฮ้ยตัวนี้มันจะแปลงขนยังไงอะ
นี่ไงเออแปรงขนก่อนเราต้องทำให้หัวใจมันขึ้นเป็นสีเขียวอะแล้วมันถึงจะให้เขาเก็บให้เราเก็บขนได้หรือเปล่าไม่รู้นะแปรงนานจังเฮ้ยเหมือนถ้าแปรงไม่เสร็จจะไม่ยอมมากินข้าวด้วยหูแปรงใหญ่เลยเออว่าจะแปรงเสร็จอ่ะกินข้าวจ็อบเบอร์โอเคได้ขนนกแล้วนะคะอ๋อมีเวลาเก็บก็คือถ้าครบเวลาถึงจะมาเก็บได้อีกอันนึงเก็บครั้งหนึ่งเนี่ยได้5อันนะไม่รู้ว่าแต่ละตัวเท่ากันหรือเปล่าทำไมนกไม่อยู่ตัวเดียวอ่ะอยู่กับเพื่อนดีตัวนั้นน่ะจ็อบเบอร์มาเร็วน่ารักจังเลยไอตัวนี้นะคะคาร์ฟเนี่ยคำว่าคาร์ฟเนี่ยมันแปลว่าลูกวัวก็เอาเป็นลูกวัวใต้แสงจันทร์หรอมั้งชื่อโคตรน่ารักเลยอ่ะโอ้โหนี่ไงลายเหมือนวัวเลยตัวเนี้ยน่ารักชอบอ่ะตัวนี้กินข้าวกินข้าวกินข้าวเออโอเคถ้าเราให้ข้าวแปลงขนเขาแล้วก็จะได้ของจากเขานะคะพวกขนพวกอะไรอย่างงี้ไอตัวนี้เหมือนยังไม่ได้กินข้าวนะกินซะเหมือนแฮปปี้มากเลยน่ารักน่ารักนี่โอ๊ยโทษๆก็ผิดก็ผิดโอ๊ยกิ้งหมีหมดเลยสายตกใจมั้งที่แบบว่าโดนใช้โดนใช้กระถาใส่อะกินข้าวแล้วงองๆโอเคได้ขนมันมาแล้วอันนี้กินยังกินแล้วขอขนนะอันนี้กินข้าวยังยังไม่ได้กินยังไม่ได้แปรงนี่หว่าอันนี้แปรงก่อนโอ้โหอยู่ทั้งวันนี่ฮาร์เวสต์มูนนะชัดอันนี้ได้ขนแล้วโอเคอันนี้แปรงขนก่อนละกันเออหลายตัวจัดงงหมดเลยนะงงว่าตัวไหนแปรงแล้ววะงงมากอันนี้กินข้าวยังนะกินแล้วนี่ตัวไหนยังไม่ได้กินข้าวบ้างนะฮัลโหลไอ้หนูอยู่นิ่งๆเด้โดดเก่งจังเลยพวกนี้นี่ตัวนี้ไม่ได้กินข้าวมากินข้าวก่อนมางำ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 อยากจ้างคนเลี้ยงสัตว์มากตอนนี้ไม่ว่างดูเองอะเนี่ยนี่ดูแล้วนี่กินหมดแล้วนี่ใช่ไหมโอเคดิกเราเก็บของมาครบแล้วดิกฮัลโหล I've collected some magical materials ฉันเก็บของพวกสัตว์หมดแล้วNow Deek can show you how to use them ทำให้ดูว่าใช้ยังไงนะ You need to use this spellcraft to conjure an enchanted loomต้องสร้าง enchanted loom ขึ้นมาก่อน Exactly It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing จะเอาของมาทำเป็นเสื้อผ้าได้ Useful in a variety of ways เสื้อผ้ามันมีประโยชน์มากเลยลองดูสิ Think you'll be impressed with what the loom can do เราต้องชอบลูมแน่นอนน่าจะเป็นเครื่องทอผ้านะคะคือเหมือนเอาเมจิกไปใส่ในเสื้อผ้าเราอย่างเงี้ยเหรออ๋อเฮ้ยโอ้แสบตาเอาต้องไปคิดมากกว่าแล้วนี่หว่าเอากรรมวัดวางนี่ก่อนละกันตอนนี้ห้องโล่งมากเลยห้องไม่มีที่จะวางของละโอเคไหนดูซิว่าเราจะใช้ยังไงได้บ้างมันจะเพิ่มค่าโจมตีหรือป้องกันของเราได้นะคะทุกคนการอัปเกรดนี้มันก็จะใช้ของตามที่มันเขียนไว้อันนี้ต้องใช้ไอ้ขนจับเบอร์นอล3อันแต่ว่าเรามี5อันนะคะก็ใช้ได้เลยอัปเกรดเลยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกค่าป้องกันของเราแล้วถ้าเกิดอันไหนเนี่ยยังไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าเทรดนะคะก็คือเหมือนเป็นสกิลเพิ่มเติมของแต่ละส่วนของชุดที่ใส่นะคะถ้าไหนยังไม่มีเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มได้ด้วยการกด Y นะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราใช้ท่าไหนบ่อยมันจะมีแบบว่าสกิลที่ใส่แล้วใช้ท่าอินเซนดิโอแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลือกใส่ตามที่เราใจชอบได้เลยตูนชอบใช้แบบว่าเซนดิโอมากก็ใส่ไปเลยฮะเซนดิโอจะแรงขึ้นThat came out nicely ประมาณนี้นี่เองเรียบร้อยแล้วดีฉันไปลองใช้เครื่องทอผ้ามาแล้ว Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will by rescuing even more powerful beasts ถ้าจับสัตว์มาเพิ่มเนี่ยก็จะทำให้เสื้อผ้าเราเนี่ยที่เราใส่เนี่ยมีทักษะเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วก็ตอนนี้นะดีแนะนำว่าให้เข้าไปดูในสวนสัตว์อะเรียกสวนสัตว์แล้วกันที่ว่าเธอเพิ่งช่วยมาน่ะไปดูแลเขาให้ดีโอเคได้เลยดีขอบคุณมากที่แนะนำนะขอบคุณมากที่ช่วยว้าวโหสุดยอดถ้าฝนตกทำไงมันจะเปียกไหมอะนี่เราเสกของให้มันแบบว่าอยู่ได้ไหม
นี่ไงเรามีพวกแบบว่ารั้วหญ้าอยู่ทุกคนมีเก้าอี้ด้วยเออแล้วก็เสียเก้าอี้ให้ใครนั่งก็ไม่รู้ ให้ใครนั่งดีใครนั่งดีไม่รู้เหมือนกันเราก็วางเก้าอี้ไปเลยตัวนึงนี่ปึ้งเข้าไปโอ้ก็มีพวกแบบว่าพุ่มหญ้าก็มีเนาะเออพุ่มหญ้าก็วางได้เลยเออวางแบบมั่วๆไปใช้มูลโซน1อันในการวางเฮ้อๆดูโดดกันใหญ่เลยพวกพับสกินมีอะไรอีกมีเฟิร์นบุชอ๋อเฟิร์นบุชก็สวยดีนะเออวางใกล้ๆกันโอ้พุ่มไม้อีกสีนึงสวยมากอันนี้สีนี้แบบปัดกับสีเขียวได้ดีมากทุกคนไอ้พวกตัวนี้ต้องแบบว่าไปซ่อนหลังพุ่มไม้แน่เลยแล้วก็หาไม่เจอเนี่ยสีเหมือนในตัวสีส้มเลยเหมือนเด้เฮ้ยมีอันนี้ด้วยอ่ะวู้ทำอะไรได้เนี่ยอันเนี้ยอะไรไม่รู้อ่ะตั้งไหนดีวะเฮ้ยอะไรไม่รู้ก็แต่งได้มั่วมากช่างมันเถอะเอาว่าประมาณนี้ได้แล้วทุกคนนะเป็นห้องเลี้ยงสัตว์ของเรานะคะก็คือจับสัตว์มาก็มาไว้ที่นี่มาดูแลเขาแล้วก็เก็บของพิเศษจากเขานะคะสุดยอดมากโอ้สุนทรีสุดๆแต่เขาออกแสบตาไปนิดนึงเพื่อค่ะต่อไปเราไปทำเควสของเซบาสเตียนดีกว่าที่ว่าเขาชวนไปเยี่ยมน้องสาวเขาที่เฟลครอฟนะคะทุกคนในเมื่อที่เราจะไปเนี่ยนะคะมันเป็นที่เราไม่เคยไปทุกคนเราก็เลยจะต้องเดินทางเองนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่มีผงฟูด้วยเลยต้องหาทางคลำทางเองโอ้โหอยู่ไกลมากบ้านน้องสาวเซบาสเตียนอยู่ไกลมากทุกคนยิ่งกว่าไกลปืนเที่ยงอีกปืนน่าจะใกล้กว่าไม่เป็นไรเราน่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะมันจะดูเป็นหมู่บ้านที่เล็กมากเลยนะเนี่ยเราไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเขาสักหน่อยไหมทุกคนถึงน่าจะถึงแล้วอ่ะนี่เลยค่ะลงแบบชิชว้าวอย่างแรกที่อยากหาคืออะไรรู้ไหมผงฟลูอยู่ไหนผงฟลูเฮ้ยเขาทำอะไรกันน่ะเขาฝึกซ้อมหมอหนูช่วยสอนไหมคะนี่ไงดึงเข้ามาเนี่ยแล้วก็หายตัวกดผิดพอดีนี่ไม่ใช่หน้าสู้น่ะก็เลยงงเฮ้ยอันนี้มีกระดาษอยู่อ๋อหุ่นฝึกซ้อมจ้ารู้แล้วล่ะหายตัวทำไมวะเนี่ยตะกี้นี้เฮ้ยเราก็ไม่ลืมที่จะปล้นของเขาโอ้ยโทษโอ้ยพังหมดแล้วพังพินาศเฮ้ยผงฟูอยู่ไหนอ่ะไม่มีหรอต้องมีแหละต้องมีผงฟูแหละแป๊บนึงหาก่อนอ้าวนี่ไงโอ้โหเป็นงูโฉบอะไรเฟลครอฟนะคะมาถึงแล้วอุ้ยเขาหนังอะไรมาตากผ้าด้วยอ่ะสุดยอดเลยหมู่บ้านที่แบบว่าชนบทนะทุกคนให้บอกว่าเขารู้สึกแบบคันทรีอ่ะโอเคไปหาเซบาสเตียนกันค่ะอยู่ไหนข้างบนนี้หรอไหนให้เรารอตรงนี้หรอเราต้องหลับตรงนี้หรออ๋อไม่ต้องหลับนี่หว่าเฮ้ยเธอมาถึงแล้วสิวะเก่งปะล่ะ enjoying the view เป็นไงบ้างวิวสวยไหม Feldcroft isn't what it used to beNo one has felt safe here since Renrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there, Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them, possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her.Anne was always the most mischievous of the three of us, which is saying something, knowing me and Ominous. จริงน้องฉันน่าแสบมากเลยนะ A surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. ฉันหวังว่าการพาเพื่อนมาเยี่ยมเนี่ยทำให้น้องฉันล่าเริงขึ้น I'll take you to my own. มาเถอะฉันพาไปที่บ้านของลุงเองคือที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะเป็นปราสาทของลูกบูค่ะทุกคนคือพวกกอบลินน่ะตั้งแต่มาร่วมมือกับลูกบูเนี่ยก็เหมือนจะเข้ามายุ่งวุ่นวายกันแถวปราสาทนี้นะคะแล้วน้องสาวของเซบาสเตียนน่ะก็โดนพวกกอบลินสาปแล้วขนาดลุงของเซบาสเตียนที่เป็นอดีตมือปราบมาเนี่ยก็ไม่ยอมไปดูเรื่องนี้ให้ว่าเกิดอะไรขึ้นในพวกกอบลินถึงใช้มากายสิทธิ์ได้ทั้งที่ไม่ควรจะใช้นะคะโอ้แปลกมากเลยอ่ะแล้วน้องก็เลยแบบเรียนไม่ได้เพราะป่วยเนี่ยแหละน้องคงอยู่ข้างในนี้แหละแล้วนายให้เราเข้าไปก่อนเหรอได้เด้สวัสดีจ้า
โอ้เฮ้ยSebastian Sebastian พี่ Is that What I think it is นั่นคืออันนั้นใช่ไหม Shrivel figs cannot reverse a curse อันนี้น่ะมันแก้คำสาปได้หรอกนะไม่มีอะไรแก้ได้ The sooner you accept that reality the betterเธอควรจะยอมรับความจริงได้แล้วนะเซบาสเตียนแต่เราไม่ได้ลองเลยนะ no, มันไม่มีทางรักษาเมื่อไหร่จะยอมรับสักทีนึง never. ไม่มีทางผมไม่ควรยอมรับหรอก พอค่ะหนูไม่ไหวแล้ว ดูสิวแกมันไปแอนลุงขอโทษไปซะไม่นะหนูยังไม่ได้ออกลงเลยหนูเพิ่งมาเดี๋ยวโอ้ยน่าสงสารน้องอ่ะโอ้ no ตัวทีนายต้องเห็นภาพแบบนั้นถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันขออยู่คนเดียวแป๊บหนึ่ง Poor Sebastian ได้เลย Sebastian The visit he'd hoped for เขาคงไม่คิดว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับภาคคุม Sebastian ว่าทำไมเป็นอย่างนี้โทษโทษไม่ควรจะขำแต่แบบเกมแม่งบั๊กไงคือเหมือน Sebastian อ่ะเขากำลังแบบว่าหาวิธีรักษาน้องเขาแต่ลุงอ่ะเทียงหัวชนฝาเลยเว้ยทุกคนบอกว่ารักษาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่มีทางรักษาได้อ้าวไอ้ลุงแกลองหรือยังวะแป๊บนึงขอบ้านบ้านหน่อยดิเซบาสเตียนขอบ้านหน่อยอ้าวใครไปเปิดทีมเนี่ยเอาเราเองนี่วะอ้าวนี่คือบ้านนายเหรอเราปนเรียบร้อยแล้วเราไม่รู้ตัวเลยโอ้ยน่าสงสารเซบาสเตียนนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกลงเลยทุกคนเพราะงั้นเราจะกลับเข้าไปคุยเขาอีกทีนึงอ้าวลุงอยู่นอกบ้านเดี๋ยวเมื่อไหร่คะลุงโซโลมอนฮัลโหล Excuse me Mr. Sala Oh yes Sebastian's friend I apologize on behalf of my nephew he doesn't know when to stop He thinks he can help Anne ที่เขาช่วยแอนได้แต่ว่า Nothing can be done for her ไม่มีอะไรช่วยเธอได้แล้วเสียใจด้วยนะคะ Sorry I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail We have My nephew thinks he knows better than the healersหลานฉันคิดว่าดูรู้ดีกว่าพวกผู้รักษา Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne. And the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable.And stay out of the loyalist's way. สิ่งเดียวที่จะช่วยแอนได้ตอนนี้คือให้อยู่ห่างจากพวกกอบลินให้มากที่สุดหนูเข้าใจค่ะ I understand what you're saying, ว่าคุณหมายความว่าไง I know what's best for Anne and Sebastian. ฉันรู้ว่าอะไรที่ดีที่สุดสำหรับแอนและเซบาสเตียนพวกนั้นเป็นหลานที่ดื้อแหละโดยเฉพาะเซบาสเตียนอะนะ If you really want to be of help, ถ้าอยากช่วยจริงๆแล้วก็ Sebastian does what he should do, not what he wants to do. ว่าให้เขาทำอะไรหรือว่าทำอะไร There's no idea the harm he could do if he doesn't stop.คือไอ้ลุงโซโลมอนก็บอกว่าพาแอมรักษามาแบบหลายที่แล้วแล้วก็มีแกะยืนขวางทางเราทุกคนเอ้ามานอนอีกแน่นั่นแหละค่ะเขาพาแอมไปรักษามาหลายที่แล้วแล้วแบบไม่มีใครรักษาได้เลยลุงก็เลยคิดว่าการให้ความหวังของกับแอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โหดร้ายนะเพราะงั้นเราควรจะยอมรับความจริงดีกว่าอะไรอย่างงี้แล้วลุงก็บอกว่าฝากดูเซบาสเตียนด้วยกันว่าให้มันเลิกทำเรื่องไร้สาระได้แล้วนะตั้งใจเรียนซะเลิกหาหนทางช่วยน้องได้แล้วแล้วไหลแกจะหลบไปฉันเข้าบ้านเนี่ยเฮ้ยตายเถอะไอ้แกนี่ I'm sorry about earlier ขอโทษเรื่องก่อนนี้ด้วยนะ pain are difficult to bear มันก็รับมือยากมากๆเลยแล้วขอสำรวจบ้านนิดนึงขอโทษ Rebellion มีจดหมายที่เซบาสเตียนส่งให้น้องนะคะคิดว่าเดี๋ยวนะบ้านแบบเดียวกับที่เราเคยมาป้นเลยนี่หว่าบ้านแบบเซตเดียวกันเลยอ่ะบ้านน็อกดาวน์รู้เหมือนกันถึงแอนน้องรักฮอกวอตส์ไม่เหมือนเดิมเมื่อไม่มีเธอส่วนศาสตราจารย์ชาร์ปเนี่ยก็ยังดุเหมือนเคยแต่ว่าเธอก็รู้ฉันหมายถึงอะไรหวังว่าเธอจะหายดีขึ้นเร็วนี้จากเซบาสเตียนก็เป็นพี่ชายที่รักน้องดีอ่ะน้องเข้าใจอ่ะอยากให้น้องหายแหละเป็นฉบับนึงนะคะที่แอนเขียนให้เซบาสเตียนนี่เป็นชุดพุ่งยาของฉันไม่ใช่ของพี่อย่ามายุ่งนะจากแอนนะคะอ้าวไอ้เซบาสเตียนทำอะไรของน้องวะไม่รู้เหมือนกันนะคะโอเคไปโอแอน Are you all right Anne เธอโอเคไหมแอน I didn't mean to intrude You didn't ก้าวก่ายหรอก Truly อ๋อไม่เลยฉันสบายดี The pain from this curse comes and goes Not often suddenly
It's not anyone's fault. ไม่ใช่ความผิดใครหรอก It's nice to meet you, by the way. ดีให้รู้จักนะ You must be the new fifth year Sebastian told me about. เธอเป็นเด็กปีห้าคนใหม่ที่เซบาสเตียนบอกใช่ไหมใช่เราเจอกันตอนรวมดวลเวทมนต์อะ Dear Professor Hecate, she's a powerful witch, and she knows how to keep secrets like my brother and me in line.I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's what the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, compared to him to be as angry as he was, Uncle Solomon is frustrated.By what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. เธอช่วยทำให้เขาเข้าใจเรื่องนี้ได้ไหมแต่ถึงว่าเซบาสเตียนตัดสินใจไปแล้วว่าอยากรักษาเธอให้หาย I'm afraid it's really up to Sebastian มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะ His mind seems to be made up แปลงอะไรไม่ได้ I can only hope he realizes the futility of his search for a cure ก็หวังว่าเขาจะหาทางรักษาเจอนะ I'm getting tired I should probably rest แล้วฉันอยากพักขอบคุณมากที่แวะมาหานะน่าสงสารน้องเขานะคะทุกคนเพราะว่าเราน่ะนะไม่ได้กินข้าวมาหลายวันละขอสักลูกละกันงำแต่ว่าจูนเชื่อนะว่ามันน่าจะมีทางรักษาน้องเขาแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาทุกคน เพราะงั้นแอนรอเราก่อนนะเราจะไปหาทางรักษาเธอจริงๆก็อยากช่วยเซบาสเตียนในการหาที่รักษานะมันต้องมีหนทางสิวะใช่ไหมเตียนน่า Why will he not listen to me? ทำไมเขาถึงไม่ฟังฉันนะนั่นน้องฉันนะเออเย็นเว้ยเป็นไงบ้างเซบาสเตียน You got a first hand glance at what I'm dealing withI apologize for my uncle. ฉันว่าลุงเธอแค่พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. แต่ว่าเขาแค่พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องเขาก็โมโหตลอดนั่นแหละเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่พ่อแม่ฉันตายหลังจากแอนบาดเจ็บ It's as though he blames me. เขาก็ยิ่งแย่กว่าเดิม Always calling me my father's son, as if that's an insult. ที่ก็มาโทษฉัน I'm the one trying to help her. ฉันแค่คนเดียวที่อยากช่วยเธอเขาเนี่ยยอมแพ้ไปแล้วแต่ว่าทั้งน้องเธอและลุงเธอน่ะคิดว่าไม่มีทางรักษาแล้วนะฉันไม่เชื่อแบบนั้นอาการของแอนน่ะมันยิ่งกว่าเรื่องกายภาพฉันคิดถึงน้องสาวฉันฉันจะพาน้องสาวคนเดิมคืนมาได้กับฉันฉันจะพาไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเราต้องไม่ประมาทพวกนั้นเตียนแป๊บนึงเตียนคือว่าเราจะไปแล้วเตียนก็เดี๋ยวมาดูเรื่องราวของเซบาสเตียนกับน้องสาวกันต่อนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในส่วนหน้านะทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะเซจูนเป็นเอ็กซ์ซีโอบายบายค่ะเตียนไม่เป็นไรนะเว้ยเราช่วยรักษาน้องนายสู้เขา